แรกเก็บหลอดเข้าไปในกล่องปานะขั้นที่สองแกะกล่องดึงขึ้นทั้งสองข้างขั้นที่สามบีบกล่องให้แบนขั้นที่สี่พับก้นกล่องให้ขึ้นมาแนบกับตัวกล่องขั้นที่ห้าพับด้านข้างของกล่องเข้าหากันทั้งสองด้านขั้นที่6พับครึ่งกล่องแล้วนำปลายด้านบนพับลงมาสอดในระหว่างก้นกล่องกับตัวกล่องและขั้นที่7บีบกล่องให้แบนครับเป็นวิธีที่ง่ายมากเลยใช่ไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถลดปริมาณเพชรพลอยที่จะนำไปทิ้งได้แล้วครับเพราะปริมาตรของกล่องปานะที่ยังไม่ได้พับ1กล่องนั้นจะเท่ากับปริมาตรของกล่องปานะที่พับแล้วถึง5กล่องจะเห็นว่าสามารถลดปริมาณเพชรพลอยลงได้ถึง5เท่าเลยนะครับ